โรคออทิสซึมหรือ ASD ซึ่งมีชื่อเต็มว่า Autism Spectrum Disorders หรือโรคที่คนไทยรู้จักกันในนามโรคออทิสติกโรคออทิสซึมคืออะไรโรคออทิสซึมคือโรคพัฒนาการบกพร่องจากความผิดปกติของสมองแสดงความบกพร่องในการพัฒนาการด้านการใช้ภาษาการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมร่วมกับมีความผิดปกติของพฤติกรรมและความสนใจที่เป็นแบบซ้ำๆหรือจำกัดโดยอาการอาจรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็ได้เพราะผู้ป่วยออทิสซึมแต่ละคนนั้นมีปัญหาและความรุนแรงที่แตกต่างกันสาเหตุของโรคออทิสซึมคืออะไรปัจจุบันยังไม่มีการระบุสาเหตุหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคออทิสซึมอย่างเป็นทางการเบื้องต้นสันนิษฐานว่าโรคนี้เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของยีนบางรายอาจเสี่ยงเป็นโรคออทิสซึมได้สูงหากบุคคลในครอบครัวนั้นมีประวัติป่วยเป็นโรคออทิสซึมอย่างไรก็ตามก็ยังมีเด็กที่ป่วยเป็นโรคนี้ทั้งๆที่ครอบครัวไม่เคยมีประวัติผู้ป่วยออทิสซึมมาก่อนทั้งนี้งานวิจัยบางเรื่องได้ทำการศึกษาและแสดงให้เห็นว่าหากพ่อแม่ที่มีอายุมากทั้งคู่นั้นตั้งครรภ์เด็กที่เกิดออกมาก็จะเสี่ยงเป็นโรคออทิสซึมโดยผลการศึกษาดังกล่าวเป็นเพียงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้อื่นๆที่อาจจะทำให้เด็กเสี่ยงเป็นออทิสซึมไม่ว่าจะเป็นการใช้สารเสพติดขณะตั้งครรภ์การดื่มแอลกอฮอล์การใช้ยาหรือป่วยเป็นโรคบางอย่างแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกของเรานั้นป่วยเป็นโรคออทิสซึมหรือไม่อาการของโรคออทิสซึมเบื้องต้นสามารถสังเกตได้ง่ายๆคือไม่สบตาไม่พาทีไม่ชี้นิ้วและไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เด็กที่ป่วยเป็นโรคออทิสซึมจะแสดงทักษะการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นรวมถึงมีพฤติกรรมทั่วไปดังต่อไปนี้ 1. ทักษะทางด้านสังคมเด็กออทิสซึมจะมีปัญหาทางด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างคล้ายกับว่าอยู่ตัวคนเดียวในโลกโดยลักษณะการเข้าสังคมของเด็กออทิสซึมจะมีลักษณะดังนี้ไม่สังสรรค์หรือแสดงความคิดเห็นใดๆเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลคุยกับผู้อื่นไม่เล่นหรือแบ่งปันของเล่นกับเด็กอื่นๆรวมทั้งยังไม่รู้จักวิธีการเล่นกับผู้อื่นไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่คุยด้วยขาดการสร้างสัมพันธภาพกับผู้คนรอบข้าง 2. ทักษะทางด้านการสื่อสารเด็กออทิสซึมนั้นจะไม่สามารถสื่อสารผ่านการพูดอ่านเขียนหรือเข้าใจสิ่งที่ผู้อื่นสื่อสารได้บางครั้งเด็กอาจลืมถ้อยคำหรือทักษะอื่นๆซึ่งเด็กจะแสดงปัญหาทางด้านสื่อสารดังนี้ไม่เข้าใจการสื่อสารด้วยภาษาท่าทางเช่นการชี้นิ้วโบกมือเด็กอาจขาดความรู้เรื่องทิศทางไม่สามารถแปลสัญลักษณ์และเรียนรู้ภาษาได้ช้าอ่านออกแต่ไม่เข้าใจความหมายของคำหรือที่เรียกว่าความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคำพูดนอกจากนี้เด็กอาจพูดเลียนแบบซ้ำไปซ้ำมาพูดคุยโต้ตอบเป็นเพลงอารวาสเพื่อแสดงความไม่พอใจและไม่สามารถสื่อสารเพื่อบอกความต้องการของตัวเองได้ 3. พฤติกรรมทั่วไปเด็กออทิสซึมมักแสดงพฤติกรรมทั่วไปดังต่อไปนี้ไม่สามารถทำกิจกรรมที่มีลำดับขั้นตอนหลายอย่างหรือเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ยากโบกมือไปมาทุบตีหรือกลอกตาไปมาเด็กออทิสซึมอาจมีอาการหัวเสียได้ง่ายอาจมีอาการชอบอาหารเป็นบางอย่างหรือเลือกกินแสดงความสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวเช่นเล่นของเล่นก็เล่นแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือพูดในสิ่งที่ตัวเองชอบเท่านั้นการวินิจฉัยโรคออทิสซึมอาการป่วยออทิสซึมนั้นไม่แสดงอาการออกมาอย่างชัดเจนสำหรับเด็กทารกและเด็กเล็กแพทย์จะดูอาการเบื้องต้นว่ามีปัญหาด้านพัฒนาการหรือไม่ซึ่งอาการของเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าจะมีลักษณะดังนี้ไม่พูดอ้อแอไม่ชี้มือหรือแสดงท่าทางใดๆเมื่อเด็กมีอายุ12เดือนไม่พูดออกมาแม้แต่คำเดียวเมื่อเด็กมีอายุ16เดือนไม่พูดคำสั้นๆที่ติดต่อกัน2คำหรือเอาแต่พูดเลียนแบบซ้ำไปซ้ำมาเมื่อเด็กมีอายุ24เดือนไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาหรือเข้าสังคมได้ไม่สบตาเมื่อพูดคุยหรือไม่มีอาการตอบโต้ในเรื่องที่คุยกันการทดสอบผู้วินิจฉัยว่าเด็กเป็นโรคออทิสซึมหรือไม่นั้นต้องประกอบด้วยการประเมินในหลายๆด้านเช่นการประเมินทางด้านพฤติกรรมการประเมินทางด้านกายภาพและผลตรวจจากห้องทดลองเป็นต้นปัจจุบันทางการแพทย์ได้แบ่งระดับผู้ป่วยออทิสซึมเป็น3ระดับดังต่อไปนี้คือ 1. ต้องการความช่วยเหลือระดับน้อย 2. ต้องการความช่วยเหลือระดับปานกลางและ 3. ต้องการความช่วยเหลือมากเป็นพิเศษเรามาดูข้อดีและข้อจำกัดของเด็กที่เป็นโรคออทิสซึมกันบ้างดีกว่าครับข้อดีของเด็กที่เป็นโรคออทิสซึมนั้น
คือพวกเขาจะมีความทรงจำที่ดีเขาชอบทำอะไรสม่ำเสมอชอบทำอะไรซ้ำๆซึ่งนั่นจะเป็นจุดแข็งที่จะพัฒนาความชอบของเขาเพื่อให้เขาได้ฝึกฝนในสิ่งที่เขาชอบจนเกิดเป็นประโยชน์ในอนาคตได้ข้อจำกัดในเด็กออทิซึมเด็กที่เป็นโรคออทิซึมอาจจะมีข้อจำกัดในด้านการพูดด้านอารมณ์ความยืดหยุ่นหรือความสัมพันธ์กับผู้อื่นเป้าหมายของการบำบัดเพื่อเพิ่มการสื่อสารแบบ verbal และ non-verbal หรือวจนภาษาและอวจนภาษาเพิ่มทักษะทางด้านสังคมเพิ่มทักษะทางด้านการเรียนปรับความไวต่อสิ่งเร้าและเพิ่มสมาธิแนวทางการป้องกันปัญหาด้านพฤติกรรมเราต้องหาสาเหตุพฤติกรรมนั้นๆและแก้ปัญหาตามสาเหตุเช่นอารมณ์รุนแรงก้าวร้าวของเด็กที่เป็นโรคออทิซึมอาจจะมาจากสาเหตุที่เด็กไม่สามารถบอกความต้องการของเขาได้เราจะต้องเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารให้แก่พวกเขาเช่นการใช้ Virtual Aids คือการใช้รูปภาพแผ่นภาพมาช่วยในการบำบัดและอาจจะต้องใช้ตารางกิจกรรมที่ชัดเจนเพื่อให้พวกเขาได้รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นและจบกิจกรรมลงเมื่อใดจิตวิทยาสำหรับการบำบัดเด็กออทิซึม 1. เราต้องกำหนดเป้าหมายการสอนหรือการบำบัดสำหรับเด็กออทิซึมซึ่งเราต้องกำหนดตามระดับความสามารถและพฤติกรรมของเด็กคนนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเด็กคนนั้นมีความบกพร่องทางสติปัญญาร่วมด้วย 2. โดยปกติแล้วเด็กออทิซึมจะมีสมาธิไม่เกิน20นาทีแรกดังนั้นระยะเวลาที่เหมาะสมกับการบำบัดเด็กออทิซึมควรจะอยู่ในช่วงเวลา 20-30 นาทีนั่นก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและความสามารถของเด็กแต่ละคนด้วย 3. เนื่องจากเด็กออทิซึมชอบแยกตัวอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่และผู้ปกครองควรช่วยกันดูแลเอาใจใส่และกระตุ้นให้เด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมอยู่สม่ำเสมอ 4. การจัดขั้นตอนในแต่ละกิจกรรมต้องจัดอย่างมีระบบและเป็นกิจวัตร 5. การใช้สื่อรูปภาพเพื่อสร้างกฎกติกาหรือสื่อสารกับเด็กในกรณีที่เด็กไม่เข้าใจภาษาพูดเช่นการทำตารางบอกขั้นตอนในการเรียน 6. การสอนแต่ละทักษะคุณจะสอนอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปสอนทีละน้อยตามขั้นตอนอย่างชัดเจน 7. คุณจะสอนแบบตรงๆไม่อ้อมค้อมและมีตัวอย่างที่ถูกต้องให้เด็กได้เห็นหรือเสริมแรงทันทีที่เด็กทำถูกต้อง 8. ในกรณีที่ผู้บำบัดอยากให้เด็กตัดสินใจเลือกในสิ่งที่อยากทำเช่นเลือกบทเพลงที่จะเล่นหรือเลือกเครื่องดนตรีในขั้นแรกควรให้เด็กเลือกเพียง2สิ่งเท่านั้นหลังจากนั้นจึงค่อยๆเพิ่มจำนวนตัวเลือกให้กับเด็กต่อไปการจัดห้องเรียนหรือห้องบำบัดสำหรับเด็กออทิซึมเราจะต้องลดสิ่งเร้าภายในห้องให้เหลือน้อยที่สุดจัดที่ว่างที่นั่งให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของเด็กๆจัดแสงสว่างและเครื่องเสียงที่เหมาะสมกับเด็กเด็กออทิซึมส่วนใหญ่มีพฤติกรรมชอบเล่นหมุนล้อรถหรือสิ่งของกลมๆที่หมุนได้ดังนั้นเราควรเก็บอุปกรณ์ที่มีลักษณะดังกล่าวให้ไกลออกจากเด็กสุดท้ายเราต้องระวังสิ่งของมีคมหรืออาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กได้การใช้ดนตรีบำบัดในเด็กออทิซึมดนตรีบำบัดคืออะไรดนตรีบำบัดเป็นการใช้ดนตรีโดยตรงหรือการใช้ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาดนตรีบำบัดเป็นพฤติกรรมวิทยาที่มีการใช้ผลของดนตรีหรือคุณสมบัติของดนตรีเพื่อการเปลี่ยนแปลงอารมณ์พฤติกรรมและสรีระวิทยาของมนุษย์ AMTAหรือ American Music Therapy Association ได้กำหนดความหมายของดนตรีบำบัดว่าเป็นการใช้ดนตรีโดยผู้ผ่านการฝึกฝนเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกายจิตใจการรับรู้หรือทักษะการเข้าสังคมในบุคคลที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพหรือการศึกษาดังนั้นดนตรีบำบัดจึงเป็นทักษะการใช้ดนตรีและองค์ประกอบของดนตรีโดยผู้บำบัดที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีในการประเมินส่งเสริมรักษาและแก้ไขซ่อมแซมสุขภาพจิตสุขภาพกายอารมณ์และจิตวิญญาณโดยอาศัยคุณสมบัติของเครื่องดนตรีที่สามารถแสดงอารมณ์ได้จึงมีการใช้ดนตรีเพื่อสร้างสัมพันธภาพในการรักษาส่งเสริมให้เกิดการติดต่อสื่อสารปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนการตระหนักรู้ในตนเองการเรียนรู้ความมั่นใจในการแสดงออกและการพัฒนาบุคลิกภาพดนตรีบำบัดจะช่วยบำบัดโรคออทิซึมได้อย่างไรดนตรีบำบัดนั้นไม่สามารถรักษาโรคออทิซึมให้หายขาดได้แต่ดนตรีก็ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในด้านสังคมการรู้จักตนเองและรู้จักผู้อื่นมากขึ้นดนตรีจึงช่วยให้ผู้ป่วยออทิซึมนั้นมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการสื่อสารกับบุคคลอื่นที่ไม่เหมาะสมหรือการหลีกหนีจากสังคมโดยผ่านการเล่นการพูดคุยการฟังการตอบสนองต่อบุคคลอื่นการใช้ดนตรีบำบัดนั้นจึงสามารถกระตุ้นพัฒนาการและการสื่อสารโดยการเปล่งเสียงมีการใช้เนื้อเพลงเป็นสื่อทำให้เกิดการพัฒนาการในด้านภาษาในเวลาต่อมาธรรมชาติของดนตรีนั้นมีลักษณะเป็นโครงสร้างที่ปลอดภัยแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดนตรีบำบัดจึงทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ผู้ป่วยคุ้นเคยแต่บางโอกาสก็ทำให้เกิดประสบการณ์ใหม่โดยผู้ป่วยเป็นผู้มีส่วนร่วมซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ป่วยเป้าหมายของการใช้ดนตรีบำบัดในโรคออทิซึมมีดังนี้ 1.
พัฒนาด้านการพูดและภาษาการเล่นเครื่องดนตรีที่ใช้ลมหรือการฝึกเปล่งเสียงไม่ว่าจะเป็นลักษณะการร้องเพลงคนเดียวหรือการร้องเพลงประสานเสียงนั้นล้วนแล้วแต่ช่วยการฝึกการหายใจและการผันคำหรือการออกเสียงอย่างเป็นจังหวะก็จะช่วยให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านการพูดได้พัฒนาการพูดได้ดียิ่งขึ้น 2. พัฒนาการทางด้านสังคมและอารมณ์ดนตรีจะช่วยให้แพทย์และผู้ป่วยใกล้ชิดกันดนตรีช่วยให้เรียนรู้ความเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ดีโดยก็ให้ผู้ป่วยมีความใกล้ชิดกับผู้อื่นและแยกความแตกต่างระหว่างตนเองกับผู้อื่นได้ 3. พัฒนาการทางด้านการเรียนรู้เนื้อเพลงและการร้องเพลงจะช่วยให้ผู้ป่วยรู้จักการจัดกลุ่มคำการเข้าใจหลักภาษาภาพลักษณ์ของตนเองและมีส่วนช่วยเพิ่มทักษะในการช่วยเหลือตนเองมากยิ่งขึ้นการร้องเพลงหรือการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเป็นจังหวะมีแบบฟอร์มเป็นการฝึกการสลับกิจกรรมการจดจ่อและเป็นการฝึกความจำระยะสั้นอีกด้วย 4. พัฒนาการทางด้านการเคลื่อนไหวดนตรีนั้นมีผลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวร่างกายดนตรียังช่วยการกระตุ้นการทำงานที่ประสานกันระหว่างระบบประสาทกล้ามเนื้อและสมองอีกทั้งการเล่นเครื่องดนตรีนั้นยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ให้ดีขึ้นอีกด้วย